ตัวละครไหนแข็งแกร่งและเก่งที่สุดในสกิบิดี้ทอยเลทนะครับตัวที่หนึ่งนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่านั่นก็คือไอ้เจ้าหมอนี่ครับเจ้าเกลชทอยเลทนะครับเจ้าเกลชเนี่ยหรือแปลเป็นไทยคือความผิดพลาดนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าแม่งพลังโจมตีโคตรโหดนะแม่งคือแบบเผลอๆโหดกว่าจีแมนอีกนะครับคือจีแมนยังตามทันนะไอ้หมอนี่มันมองตามไม่ทันเลยเผลอๆมันจะโหดกว่าจีแมนนะครับไอ้ตัวนี้เป็นศัตรูที่อันตรายนะครับและเป็นตัวละครที่โผล่มาเพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้ากลิชนะและก็จะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพี่แกนะครับไททันคาเมล่าแมนนะครับพี่แกนะครับเป็นคนที่แข็งแกร่งอึดถึกทนและไหวพริบดีมากๆนะครับเพียงแค่ตอนนี้นะครับพี่แกนะครับหายตัวไปนะครับน่าจะไปอัปเกรดตัวเองนะครับหลายคนตั้งทฤษฎีนี้นะผมคาดหวังให้พี่แกกลับมาเร็วๆนี้นะครับและก็นะครับตัวต่อมานะครับไททันสปีกเกอร์แมนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าพี่แกนะครับก็เก่งในแบบของแกนะครับเพียงแต่ว่าพี่แกนะครับไหวตัวช้าเกินไปนะครับจึงโดนเจ้าสกิบิดี้นะครับทำการแฮกนะครับซึ่งพี่แกก็บอกเลยว่าน่าสงสารมากๆนะครับซึ่งในอนาคตนะครับพี่แกนะครับอาจจะต้องมาตีกับไททันคาเมล่าก็เป็นได้นะครับโอเคสำหรับพี่แกนะครับแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งพอๆกับคาเมล่านะครับเออแต่ว่าพี่แกนะครับดันพลาดท่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเฮ้อนะแล้วก็คิดคนวิธีช่วยแกอีกต่อไปนะครับตัวต่อมานะครับคือก็อดจีแมนนะครับชายโถส้วมผู้เล่เหลี่ยมนะครับในตอนแรกนะครับเจ้าไททันคาเมล่านะครับเกือบจะเอาชนะพี่แกได้กำลังจะเข้าประชิดนะครับแต่พี่แกนะครับดันส่งลูกน้องมาก่อนแล้วก็ยิงเลเซอร์ไปที่ไททันคาเมล่านั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องหนีไปนะครับหนีไปอัปเกรดตัวเองเนาะซึ่งมันเป็นการกระทำที่โคตรเหลี่ยมเลยนะครับผมบอกตามตรงนะนอกจากพี่แกจะเหลี่ยมแล้วนะครับพี่แกนะครับยังแฮกไททันสปีกเกอร์นะครับแม่โคตรสวยเลยนะครับชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับต่อมานะครับเราจะมาวัดกันนะครับว่าใคร IQ ดีที่สุดนะครับโอเคเริ่มจากหมอนี่นะครับคือเองจะเก่งไปไหนวะตอนแรกที่ผมดูที่ผมเห็นนะครับความรู้สึกผมนั่นก็คือแบบเชี่ยตัวอะไรวะเนี่ยปรากฏว่าแม่งโคตรโหดเลยนะครับมันสามารถทำสปีกเกอร์แมนตายได้ในครั้งเดียวและก็สามารถโซโล่เหล่ากล้องที่น่าสงสารนะครับตัวแตกกระจุยนะครับดูกล้องถ่ายรูปมันยังเอาครับไม่มีใครรอดนะครับรวมถึงคาเมล่าเพศหญิงนะครับอ้าวเรียบร้อยลำโพงก็พังนะครับขนาดตัวเราวิ่งยังไม่ทันเลยเออส่วน IQ พี่แกนะครับผมว่าพี่แกไม่มี IQ หรอกแต่พี่แกเก่งเพราะว่าความเร็วล้วนๆเลยนะครับเพราะเราจะเห็นว่าพี่แกดูไม่มีสตินะครับแล้วกลิชเนี่ยมันแปลว่าความผิดพลาดนะครับแสดงว่าพี่แกถูกสร้างมาจากความผิดพลาดนะคือให้เองจะผิดพลาดแล้วเก่งขนาดนี้แม่งเป็นอะไรที่โคตรแย่เลยนะผิดพลาดไม่พอยังเก่งอีกนะครับผมว่าไอ้หมอนี่ครับไม่มี IQ นะครับแต่ความเก่งของมันนี่คือความเร็วล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าแกดูไม่มีสติแกดูเหมือนคนไม่เต็มอ่ะเออนะส่วนพี่ไททันคาเมล่านะครับไม่ต้องพูดมากครับคำเดียวครับพี่แกเก่งและฉลาดนะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อข้างต้นนะครับว่าพี่แกไหวพริบดีนะครับเออส่วนก็อดจีแมนก็กลางๆครับไม่ได้ฉลาดอะไรไปมากกว่านี้นะครับพี่แกนะครับเป็นสายเหลี่ยมมากกว่านะครับก็อดจีแมนเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าพี่แกนะครับอึดจุดทนนะครับเออนะคือพี่แกเนี่ยนอกจากกดซ่วมแล้วไม่ตายนะครับยังยิงเลเซอร์ได้อีกนะครับพี่แกนะครับก็อาจจะไม่ไหวตัวทันในบางครั้งนะครับแต่พี่แกเน้นอึดนะครับนะส่วนพี่คนนี้นะครับหลายคนชอบมากๆนะครับขวัญใจหลายคนนะครับพี่แกนะครับก็ฉลาดนะครับแต่ว่าพี่แกนะครับดันพลาดท่าให้เจ้าสกิบิดี้ทอยเลทนะที่เป็นปรสิตก่อนหลังนะครับพี่แกก็เลยพลาดท่าไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับพี่แกคนนี้เขาก็ฉลาดนะเออแต่ว่าเขานะครับยังไหวตัวช้าเกินไปเออนั่นแหละส่วนเรื่อง IQ นะครับผมขอแถมเจ้าหมอนี่นะครับเพราะว่าเขาเป็นวีรบุรุษนะครับเป็นคนที่ช่วยพวกที่โดนแฮกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วพี่แกก็ตายในหน้าที่เนาะ
ผมชอบพี่แกมากๆเลยนะเสียดายนะครับที่พี่แกนั้นจากไปเร็วมากนะครับพี่แกก็ฉลาดนะครับมีการแบบพยายามจะช่วยนะครับพอรู้นะครับว่าช่วยไม่ได้พี่แกก็รีบโยนปืนให้เรานะครับเสียสละตัวเองนะครับเป็นการเสียสละที่มีคุณค่ามากๆนะครับผมแถมให้พี่แกเลยผมชอบนะครับนะต่อมานะครับผมจะทำการเทียบส่วนสูงทั้ง4ตัวละครนะครับว่าใครสูงใครเตี้ยสุดนะครับโดยผมจะแสดงแผนผังให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันนี้เชิญดูเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยส่วนสูงนะครับของตัวละครเนาะเชิญดูให้หนามใจเลยเพราะว่าพี่แกตัวใหญ่สุดในเรื่องนะครับสูงประมาณ165ฟุตนะครับนะพี่แกคือเรื่องส่วนสูงเนี่ยใครอยากจะแย้งก็แย้งได้นะครับเพราะบางทีผมรู้สึกว่าการวัดเนี่ยมันยังแปลกๆอยู่นะครับผมไปเอามาจากยูทูบเบอร์คนนึงนะการวัดมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับแย้งได้นะครับว่าใครตัวสูงเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าพี่แกน่าจะตัวใหญ่สุดแล้วนะนะดูมาขนาดนี้แล้วเป็นไงบ้างครับอย่าเพิ่งวิจารณ์นะถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปนะครับมันจะมีคนบางส่วนน่ะเข้าใจผิดเว้ยว่าผมพูดอะไรแล้วมันก็จะบอกทันทีเลยว่าพี่ผิดอย่างนี้พี่ผิดอย่างนี้คือผมต้องไต่ตองก่อนจะพูดนะครับหรือไม่ผมจะพูดพันกันก็ไม่แปลกนะครับตอนแรกผมเรียกซุปเปอร์เว้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็นไททันโอเคครับจัดให้ครับผมเรียกไททันนะครับสาเหตุที่ผมเรียกว่าซุปเปอร์เนี่ยมันก็เรียกได้เหมือนกันเพราะว่ามันเก่งนะใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ผมจะไปเจาะลึกตัวละครมาเพิ่มนะครับมันจะมีคนดูบางส่วนนะมองว่าไม่ถูกต้องครับคือผมก็ขอบคุณแหละอย่าด่าผมก็พอนะผมพยายามทำให้มันถูกต้องนะครับแล้วความรู้ส่วนใหญ่นะผมพยายามไปค้นคว้ามาจาก Google และ Wikipedia นะครับนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็นั่นแหละครับก็รู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแถมอะไรให้อีกหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนดูนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ดูนะแล้วผมขอคุยกับคนดูหน่อยนะครับคนดูคิดว่า4ตัวละครเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับและคิดว่ามีตัวไหนเก่งอีกสามารถคอมเมนต์ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง4ตัวนี้เนาะเอาที่1ในใจคุณมาพูดเลยก็ได้นะครับนะก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับค่อยๆพูดค่อยๆจาอะไรผิดถูกค่อยๆแก้กันไปนะครับนั่นแหละนะแล้วเพื่อให้ข้อมูลมันถูกต้องที่สุดนะครับผมพยายามจะเอามาจาก Google และ Wikipedia นะครับนะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากมาให้ข้อมูลเท็จนะเข้าใจป่ะนะขอบอกคนดูส่วนนี้ด้วยนะครับพยายามศึกษามาก่อนจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมไม่อยากทำคลิปสุ่ม4สุ่ม5ให้คนดูได้ความรู้มั่วๆนะนั่นแหละอย่านะอย่าคิดว่าผมเป็นคนอย่างนั้นและก็ที่ผมอึ้งเลยนี่ก็คือยอดวิวนะครับแม่ง 100,000 วิวเลยโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยมัน 100,000 วิวคลิปแรกช่องเราเลยนะเนี่ยขาดแค่ชั่วโมงนะครับผมก็จะได้รายได้จาก YouTube แล้วนะแล้วทุกคนคิดว่า2คนนี้ใครเก่งกว่ากันครับคอมเมนต์ได้นะและตอนนี้นะครับผมขอแถมให้พี่เลเซอร์คาเมล่านะครับกำลังเป็นตัวตึงสุดๆในตอนนี้เลยนะครับเพราะพี่แกมีปืนเลเซอร์อยู่ที่มือนะครับใช่ครับหลายคนเรียกพี่แกว่าเลเซอร์คาเมล่านะครับซึ่งผมขอเรียกอย่างนั้นนะใครจะแย้งก็ได้ว่าพี่แกชื่ออะไรนะครับแต่ผมเรียกว่าเลเซอร์คาเมล่าเนาะโดยพี่แกนะครับปรากฏตัวออกมาตึงสุดเลยนะครับและตอนนี้ครับพี่แกก็ขี่รถถังเรียบร้อยและพี่แกนะครับก็ทำการนะครับไปตัวกับเจ้าสกิบิดี้แมนนะครับนี่เจ้าหมอนี่นะครับเพราะมันเป็นผู้ชายเนาะบอกเลยนะครับว่าโดนสเปกเกอร์แมนตบยับนะครับก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็ต่อยด้วยความแค้นนี่แถมให้เลยนะครับให้พี่แกเนี่ยและส่วนตัวนะครับผมไม่คิดว่าสกิบิดี้แมนนะครับหรือว่าไอ้ส้วมตัวคนเนี่ยคิดว่ามันจะโผล่มาตอนเดียวเหมือนกันนะไม่คิดว่ามันจะมีบทบาทนะครับเหมือนกลิชนะครับตอนแรกที่พี่แกโผล่มานะผมคิดว่าพี่แกนะครับเป็นตัวพิเศษเหมือนกลิชนะครับถ้าพี่แกจะโผล่มาแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสที่กลิชจะโผล่มาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมดูแล้วประทับใจนะครับดูกี่รอบก็ประทับใจนะครับตอนเนี้ย คือมันตลกอะ
คือเองวิ่งออกมาโคตรเท่เลยเว้ยสุดท้ายเองโดนลุมกำยำอย่างแบบน่าสมเพชอ่ะดูเอาละกันดูเนี่ยโอ้โหดูขนาดนี้ทุกคนคิดว่าเลเซอร์แมนเขาเก่งหรือไม่หรือคิดว่าเขาแค่เหลี่ยมหรือว่าใช้เครื่องทุนแรงเหมือนเฉยๆคิดว่าเขาแข่งแกร่งเหมือน4ตัวแรกไหมคือพี่เขาใช้อาวุธไงผมไม่กล้าตัดสินว่าเขาเก่งไหมเออนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขาน่าจะ MVP แหละครับเรื่องช่วยเหลือคนเนี่ยนะผมยอมใจพี่แกเลยนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปแค่นี้นะครับลาไปก่อนนะครับเออบาย